ไม่เขาไม่ได้ถามว่าลูกเสือลูกเสือมีกิจกรรมอะไรบ้างครับคืนนี้คืนนี้เป็นผจญภัยครับเข้าถังลอตเตอรี่ครับไปแล้วค่ะแล้วก็ขณะนี้ลูกเสือเราก็กำลังจะเข้าฐานผจญภัยวอล์กแรลลี่ครับผมตอนกลางคืนตอนนี้ก็ลูกเสือของเรานะครับก็กำลังทำการเข้าฐานนะครับในแต่ละกิจกรรมนะครับนี่ก็อยู่ในฐานแรกนะครับปีนบันไดบนหอคอยโอเคครับฐานนี้ครับชื่อฐานว่าฐานลำเลียงนะครับครับก็แค่ปีนขึ้นไปข้ามแนวไม้กีขวางที่อยู่ด้านบนนะครับฐานนี้ต้องใช้ความที่มีใจกล้าสูงนั่นน่ะเออค่อยๆจับตรงตุ่มเลยนิดได้ค่อยๆจับตรงอย่าลูดมืออย่าลูดโอเคเอาคนต่อไปเกมไปโชว์เออเกมโชว์สิชื่อฐานเหยียบพีระมิดครับผมครับวิธีการยังไงครับผมวิธีการเหยียบเชือกนะครับเหยียบลงไม่ไหวนั่งลงฐานปูนขึ้นไปนะครับก็เสร็จแล้วเราก็ไปลงปุ๊บไปหันมาประมาณนิดนึงนะครับค่อยๆลงไอ้หนูฐานนี้ทำอะไรฐานนี้ทำอะไรทำกริ้งกริ้งครับกริ้งกริ้งอะไรนะกริ้งทะลุโลกนะทะลุตะข่ายด้านจันโอ้โหขึ้นมาครับขึ้นมาครับไหวไหมไหวไหมจันทิพย์เป็นคนในดาวไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปดูคนนั้นไปอันนี้เป็นไงวะเจ็บมากเจ็บอะไรเจ็บอะไรตั้งแต่ตะข่ายมันหน้าเลยตะข่ายมันขูดใช่ไหมน่าจะเปลี่ยนเป็นโฟมเดอะเบาแหมมีขอมีเควสตลอดฐานนี้นักเรียนส่วนใหญ่ทำได้ไหมอาจารย์ส่วนใหญ่ก็นี้ค่ะกิ้งมาอย่างนี้ไม่ค่อยกิ้งลงนี้เท่าไหร่ค่ะอ๋อจะกิ้งลงออกยากไหมก็สนุกดีระวังมือมันยากตรงไหนยากตรงไหนมันยากตรงเออต้องด้วยดันเห็นว่าเราจะนั่นแหละปกติเลยอ๋อคำนวณไม่ถูกใช่ไหมเออปล่อยมือลงมาจับขั้นตอนต่อมานะครับเออจับยางกันนะอันนี้ทำอะไรครับอันนี้เป็นการเดินทรงตัวค่ะอ๋อวิธีการต้องมีอะไรทักษะพิเศษยังไงบ้างก็เทคนิคพิเศษความสมดุลของอ๋อปรับบาลานซ์เองก็คือบาลานซ์ต้องโลเชือกใช่ไหมใช่ไปเล่นเล่นเหวี่ยงไปลงหน่อยจะมีจะขาดลงน้ำครับเยอะเลยนะ
ตรงแกตรงนี่ฐานอะไรเนี่ยเดี๋ยวๆฐานอะไรนี่ฐานอะไรมันไม่เปียกครับฐานหนึ่งไม่ตกมันไม่ตกทำอะไรเขาทำอะไรไม่ตกจากปีนเชือกเหรอให้ทำอะไรมึงจะโดนรถไฟขนาดนี้หรือเปล่าไหวป่ะไหวป่ะบอลบอลโอ้สบายมากดูอีกกี่โมงเนี่ยเสือกอง3หมู่5และกอง4หมู่1มี22คนพร้อมได้รับการเสือครับครับผมโอเคครับฐานนี้มีชื่อว่าสิงห์ทะเลทรายนะครับวิธีการเล่นจะแบ่งผู้เล่นออกเป็น2ฝั่งนะครับเล่นทีละ3คนขึ้นไปยืนบนถังและไต่เชือกไปทางโน้น